ลังจากโคโคลีนักร้องสาวเสียงดีชื่อก้องโลกแห่งยุค90นั้นได้เสียชีวิตกระทันหันในวันที่5กรกฎาคมจากการปลิดชีวิตตัวเองสร้างความช็อกให้กับแฟนเพลงทั่วโลกคนบันเทิงครับก็เลยขอพาย้อนรอยชีวิตโคโคลีที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเธอนั้นได้สร้างเรื่องยิ่งใหญ่เอาไว้มากมายสำหรับโคโคลีครับเป็นนักร้องสาวชาวอเมริกันเชื้อสายจีนผู้ที่เป็นที่รู้จักกันมากจากการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องมู่หลานที่มีชื่อว่าเพลง Reflection และกลายเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนคนแรกครับที่ได้ขึ้นโชว์ในงานประกาศรางวัลออสการ์โดยอีกเพลงดังของเธอครับที่หลายคนรู้จักกันดีนั่นก็คือเพลง Before I Fall in Love ที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อดังที่จูเลียสโรเบิร์ตนำแสดงนั่นเองครับในปี2023ครับเป็นปีครบรอบ30ปีของการเปิดตัวสู่วงการเพลงของโคโคลีในช่วง29ปีที่ผ่านมานั้นเธอไม่เพียงสร้างแต่ความสุขให้กับแฟนเพลงด้วยเสียงร้องและก็การเต้นอันทรงพลังของเธอเท่านั้นครับแต่ยังทำงานหนักเพื่อสร้างโลกใหม่สำหรับนักร้องเชื้อสายจีนเพราะเธอนั้นเป็นคนแรกครับที่กรุยทางและก็เปิดประตูให้นักร้องเชื้อสายจีนได้เป็นที่ยอมรับและก้าวไปสู่การร้องเพลงในระดับอินเตอร์ด้วยโคโคลีนั้นครับเกิดในปี1975ที่ฮ่องกงครับและก็ย้ายไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุได้9ขวบพร้อมกับแม่และก็น้องสาวของเธอพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตก่อนเธอเกิดครับหลังจากนั้นเมื่อเธอโตขึ้นเธอก็กลับมาที่ฮ่องกงและเริ่มต้นอาชีพด้านดนตรีครับในปี1998ครับเธอได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของการร้องเพลงในการร้องเพลง Reflection ครับให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันของค่ายดิสนีย์ที่ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบ้านของจีนเรื่องมู่หลานนั่นเองฮะในปี2001ครับโคโค่นั้นกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ Chanel ที่เธอนั้นได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนเชื้อสายจีนคนแรกที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับหน้าที่นี้ครับโคโค่นั้นได้เข้าร่วมแฟชั่นโชว์ของ Chanel ในฤดูใบไม้ร่วงปี2001ที่ปารีสและยังสวมเลื่อมสีสดใสของ Chanel เดินพรมแดงประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่73ซึ่งเธอนั้นได้โชว์ในเพลง A Love Before Time ที่เธอร้องประกอบภาพยนตร์ของผู้กำกับอังหลีเรื่อง Hidden Dragon นั่นเองครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับโคโค่นั้นยังคงทำงานอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่และทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันร้องเพลงและรายการเรียลิตี้ต่างๆโคโค่นั้นแต่งงานกับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ของฮ่องกงโดยทั้งคู่นั้นแต่งงานกันในปี2011ในงานแต่งนั้นเรียกว่าหรูหรามากๆเลยครับที่ได้จ้างศิลปินระดับโลกอย่างบรูโนมาร์สไปทำการแสดงในงานแต่งของเธอด้วยความยิ่งใหญ่ของโคโคลีนั้นยังไม่หมดครับเพราะว่าในปีหน้า2024นั้นทางแบรนด์แฟชั่นดังในเซี่ยงไฮ้ก็เพิ่งจะบอกไปว่าเขาได้ใช้โคโค่มาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการออกแบบคอลเลกชันเสื้อผ้าประจำฤดูใบไม้ผลิปี2024ที่กำลังจะมาถึงด้วยขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ